สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มเกี่ยวกับแนวคิดดีๆของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันครับแบ็คซ้ายทีมชาติไทยของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซึ่งถ้าวงการฟุตบอลไทยทำได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะส่งผลโดยตรงต่อทีมชาติไทยในโอกาสไปลุ้นเล่นฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพกิเลนพยอง SG เมืองทองมาฝากกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดนักเตะนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยกันด้วยนะครับอยากให้ถึง 10,000 ซับไวๆก็ช่วยกันหน่อยนะครับอ่ะช่วงแรกไปคุยถึงพี่อุ้มธีรธรกันหน่อยในเกมล่าสุดที่มารินอสเสมอเลโซ1-1เนี่ยพี่อุ้มก็ยังเป็นตัวหลักในตำแหน่งกองหลังนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ชื่นชมว่าพี่อุ้มเนี่ยสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีได้อย่างต่อเนื่องในแทบจะทุกๆแมตช์นะครับขณะที่แฟนบอลมารินอสเนี่ยก็มีคอมเมนต์ชื่นชมพี่อุ้มเป็นอย่างมากว่าจ่ายบอลแม่นและเป็นหัวใจคนสำคัญในแนวรับของมารินอสไปแล้วแล้วก็ชื่นชมว่าซ้ายปีศาจในของจริงนะครับซึ่งพี่อุ้มเนี่ยได้เผยแนวคิดส่วนตัวเขาบอกว่าสำหรับนักฟุตบอลไทยเนี่ยเจลีกก็เปรียบเสมือนยุโรปสำหรับนักฟุตบอลไทยแล้วซึ่งถ้าเกิดมีผู้เล่นมาเล่นในเจลีกได้ถึงสัก 30-40 คนเนี่ยและเป็นตัวหลักให้ได้ในเจลีกเกิน18คนโอกาสในการไปฟุตบอลโลกเขาเชื่อว่าไม่ใช่ความฝันแน่นอนซึ่งผมมองว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจและผมเห็นด้วยอย่างมากนะครับตอนนี้นักเตะไทยเนี่ยแน่นอนครับผมมองว่ายังไม่ต้องไปมองไกลถึงยุโรปเพราะมันเป็นเรื่องยากจริงๆการจะไปยุโรปเนี่ยมันต้องมีทั้งประสบการณ์เรื่องของต่างๆนะครับถ้าไปแล้วไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็ทำให้เสียความมั่นใจนะครับอย่างที่เคยเห็นกันมาผมมองว่าก็ค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปและอีกอย่างเนี่ยผมมองว่าถ้ามาเจลีกเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาฝีเท้าได้ดีขึ้นมากครับในทุกๆอย่างจริงๆทั้งเรื่องของแท็กติกเรื่องของวัฒนธรรมฟุตบอลซึ่งนักเตะไทยผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยมาเจลีกฝีเท้าจะพัฒนาขึ้นไปอีกเพียบแน่ๆนะครับและถ้าเกิดสมมุติว่ามีนักเตะไทยไปเล่นในเจลีกสัก 20-30 คนเนี่ยและเป็นตัวหลักสักประมาณ14คนเนี่ยก็ผมมองว่าทีมชาติไทยของเราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่และการเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียผมเชื่อว่าเราจะสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะอย่าลืมว่าเจลีกเนี่ยพูดกันตามตรงนะครับมันคือลีกเบอร์หนึ่งของเอเชียและเรามีนักเตะที่อยู่ในนั้นถึง 14-15 คนถ้าเป็นไปได้นะเราก็จะสามารถสู้กับทุกทีมได้แน่ๆนะครับผมมองอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็อีกอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเอเชียเนี่ยมันเจอแต่ทีมในเอเชียทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเจลีกเนี่ยมันสำคัญมากอยากให้นักฟุตบอลไทยไปเยอะๆนะครับและอีกอย่างเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเวลาถ้าเกิดมีนักเตะคนนึงเนี่ยมาเล่นเจลีกและกลับไปเล่นทีมชาติในช่วงของพี่เจชนาทิพย์มาใหม่ๆและกลับไปเล่นทีมชาติในฟุตบอลคิงส์ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจังหวะเขาจะก้าวไปอีกสเต็ปเลยเขาจะเล่นได้แบบคล่องแคล่วว่องไวนะครับซึ่งมันจะส่งถึงคำตอบว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยใน11คนแรกของเขาจะใช้นักเตะยุโรปเป็นซะส่วนใหญ่เพราะว่าจังหวะมันจะไวกว่าผู้เล่นที่เล่นในเจลีกเช่นเดียวกับนักเตะไทยนะครับคนที่มาเล่นญี่ปุ่นก็จะมีจังหวะที่เล่นไวกว่าผู้เล่นในไทยลีกเห็นได้ชัดหลายๆคนทั้งพี่อุ้มพี่เจเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นสเต็ปสำคัญที่นักเตะไทยจะต้องมาพัฒนาฝีเท้าในเจลีกก่อนเพื่อที่จะยกระดับตัวเองก่อนที่จะไปค้นหาฟุตบอลยุโรปหรือสิ่งต่างๆต่อไปนะครับแล้วก็ผมมองว่าถึงแม้ในตอนนี้เนี่ยฟุตบอลเจลีกโอกาสนักเตะไทยไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีนะครับเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้ตอนนี้เนี่ยนักฟุตบอลไทยจะเป็นที่โด่งดังในเจลีกมีนักเตะไทยถึง4คนที่เล่นอยู่บนลีกสูงสุดพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยพี่ตองแต่อย่าลืมว่าเรามีนักเตะที่เป็นตัวหลักของทีมในเจลีกแค่2คนนะครับก็คือพี่เจกับซัปโปโรและพี่อุ้มกับทางฝั่งมารินอสพี่มุ้ยที่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งในทีมชาติไทยในตำแหน่งศูนย์หน้ายังต้องพิสูจน์ตัวเองกับชิมิสึเอสพาวเช่นเดียวกับพี่ตองกวินกลับมาจากยุโรปยังตกเป็นตัวสำรองให้กับซูเกโนะที่อายุ36เลยเห็นไหมว่ามาตรฐานเจลีกเนี่ยมันไม่ได้มากันง่ายๆนะครับและคือนอกจากนักเตะที่เป็นวัยรุ่นนักเตะตัวเก่าแล้วเนี่ยเจลีกเขายังให้โอกาสนักฟุตบอลดาวรุ่งเจนได้ชัดว่าในปีนี้เด็กอายุ 18-19 จะได้ลงเล่นฟุตบอลเจลีกกันไวมากและแต่ละคนเนี่ยฝีเท้าดีจริงๆนะครับ
ซึ่งพี่เจยังยอมรับเลยว่าถึงแม้เขาจะเป็นตัวหลักทีมซัปโปโรเนี่ยแต่เขาไม่สามารถหยุดพัฒนาหรือชิลได้ไม่งั้นหลุดแน่เพราะญี่ปุ่นเขามีตัวสแตนบายไว้รออยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้นักฟุตบอลไทยไปเล่นเจลีกเยอะๆตามแนวคิดของโกอุ้มเลยคือพอไปเล่นเจลีกได้โอกาสลงเล่นเนี่ยฝีเท้ามันจะยกระดับและพัฒนาตามเห็นได้จากพี่อุ้มนี่ไงเป็นไงครับจังหวะจ่ายบอลจังหวะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมหรือจังหวะต่างๆเนียนกริบเช่นเดียวกับพี่เจชนาทิพย์นะครับผมเชื่อว่าฝีเท้าเขาพัฒนาขึ้นมากกว่าตอนที่อยู่ที่เมืองไทยทั้งจังหวะกล้าเลี้ยงหลบบอลจังหวะยิงประตูหรือจังหวะสอดขึ้นไปทำประตูเขาพัฒนาได้เยอะจริงๆแล้วก็พี่มุ้ยเนี่ยก็พัฒนากันหมดนะครับเช่นเดียวกับพี่ตองกวินผมเชื่อว่าหลังจากที่เข้ามาเจลีกเนี่ยการออกบอลกับเท้าของเขาจะดีมากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่มาเจลีกหรือตอนไปเล่นกับโอเอสลูเวิร์นมันก็จะส่งผลดีนะครับต่อทีมชาติไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสำคัญแล้วก็เป็นแนวคิดดีๆที่พี่อุ้มออกมาบอกไว้นะครับก็น่าสนใจสำหรับแนวคิดนี้ก็อยากให้เป็นไปได้นะครับคิดดูนะครับประกาศรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยเนี่ยมาจากซัปโปโรมาจากมารินอสมาจากฟอนตาเล่มาจากโกเบมาจากเลโซมันจะเท่ขนาดไหนครับ11คนเล่นเจลีกหมดเนี่ยโอ้ผมเชื่อว่าทุกทีมในเอเชียก็กลัวและเกรงทีมชาติไทยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับเกี่ยวกับแนวคิดนี้ก็เปิดรับทุกคอมเมนต์นะครับแล้วผมก็อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังอ่ะประมาณนี้นะครับขยับไปสู่ความเคลื่อนไหวของกิเลนพยอง SCG เมืองทองกันหน่อยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าเมืองทองในช่วงหลังเนี่ยตกเป็นข่าวว่ากำลังสนใจในตัวของเนลสันโบนิญากองหน้าดีกรีทีมชาติเอลซัลวาดอร์ที่ไม่ต่อสัญญากับทูแบงคอกแน่นอนนะครับและจะย้ายทีมแน่ๆซึ่งก็มีข่าวกับ3ทีมดังนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเมืองทอง BG ว่าสนใจคว้าตัวโบนิญาซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเมืองทองนะครับเขาได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าก็ไม่ได้มีความสนใจในตัวของเนลสันโบนิญานะครับและตอนนี้เนี่ยก็พอใจกับทางฝั่งขนาดทีมของเมืองทองและกามาก็พยายามที่จะปรุงแต่งนักเตะที่มีในทีมของเมืองทองให้ยกระดับมาตรฐานการเล่นฟุตบอลมากขึ้นซึ่งผมก็มองว่าเมืองทองเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งนักเตะทุกคนเนี่ยแน่นหมดแล้วนะครับนักเตะต่างชาติเนี่ยนอกจากแดเลมีซาเยฟลูคัสโฮชาไดซุเกะซาโตเนี่ยตอนนี้ยังต้องมาเลือกนะครับระหว่างวิลเลียนพ็อปกับทางฝั่งเจสซี่เคอร์เลนซึ่งในการฝึกซ้อมในการอุ่นเครื่องของทั้ง2คนเนี่ยถ้าใครได้ดูภาพต่างๆหรือได้ไปดูเนี่ยทั้ง2คนนี้เล่นดีมากๆครับโดยเฉพาะวิลเลียนพ็อปที่ตั้งแต่ย้ายมาจากเมืองทองเนี่ยแฟนบอลยังไม่ได้เห็นเขาลงเล่นในไทยลีกเลยเพราะว่าช่วงต้นฤดูกาลเขาไม่ฟิตและมีอาการบาดเจ็บมาเล่นงานแต่ด้วยการที่เขาไม่ได้กลับบราซิลเขาอยู่เมืองไทยตลอดนะครับและเขาหายจากการบาดเจ็บกลับมามุ่งมั่นฝึกซ้อมเนี่ยวิลเลียนพ็อปกาม่าบอกว่าดูดีขึ้นมากจริงๆนะครับและเป็นนักเตะที่คาดหวังได้ว่าจะดีกับเมืองทองตามที่คาดหวังไว้ตอนแรกเพราะฉะนั้นผมมองว่าดีลนักเตะต่างชาติคนอื่นๆของเมืองทองที่มาจากยุโรปมาจากบราซิลอ่ะก็ไม่น่าจะมีนะครับก็น่าจะเป็นวิลเลนพ็อปเนี่ยที่อยู่ต่อหรือไม่ก็เป็นเจสซี่เคอร์เลนที่นับวันก็ยิ่งเล่นได้ดีนะครับโดยเฉพาะเล่นตำแหน่งปีกขวาหรือวิงแบ็คขวาเขาเหมาะอย่างมากซึ่งตอนนี้เนี่ยกาม่ากำลังเลือกอยู่ว่าจะใช้ใครแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นวิลเลียนพ็อปนะครับเพราะว่าดีขึ้นจริงๆและคือสามารถเล่นร่วมกับแดเลเล่นร่วมกับมีซาเยฟเล่นร่วมกับพิชาหรือสารกัญญาโลดได้ดีมากๆน่าจับตามองอย่างมากสำหรับวิลเลียนพ็อปนะครับอายุยังไม่เยอะแถมยังมีความขยันแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวสูงให้จับตาดูดีๆเกี่ยวกับวิลเลียนพ็อปนะครับส่วนเนลสันโบนิญาผมคิดว่าไม่มาเมืองทองหรอกถ้าไปเนี่ยคงจะเป็นท่าเรือที่มีโอกาสได้ไม่สุดมากที่สุดเพราะเขาเหมาะซึ่งผมเคยทำคลิปนี้ไปแล้วก็ไปย้อนดูกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางพี่เป้ออกมาบอกว่าเมืองทองพอใจในขุมกำลังที่มีเพราะนักเตะแต่ละคนเนี่ยสามารถทดแทนกันได้ซึ่งผมก็มองว่าไปดูรายชื่อเมืองทองตอนนี้เนี่ยนักเตะเพียบเลยนะในแต่ละตำแหน่งกองหน้ามีแดเลมีปรเมศอาจวิไลกรวิทย์ทัศสาใช่ไหมแล้วก็ตัวลุกก็มีซาเยฟสารกัญญาโลดภูมินแก้วตามีพิชาอุทาที่เพิ่งเสริมมาซันดี้วงเดอรีที่ผลงานดีในช่วงต้นฤดูกาลก็ 4-5 คนเยอะแยะมากมายกองกลางก็เพียบนะครับมีทั้งพัชรพลที่หายเจ็บกลับมาแล้วมีวงศกรที่ซ้อมอยู่กับทีมเหมือนเดิมสรวิทย์พานทอง
วีรเทพป้อมพันธ์เดี๋ยวคนนี้จะมาคุยเต็มๆในคลิปต่อๆไปเพราะทีมชาติไทยสนใจในสไตล์การเล่นของวีรเทพป้อมพันธ์ขณะที่แนวรับก็เยอะแยะมากมายครับลูคัสโฮชาบแล้วก็มีบาลินี่แล้วก็มีเจ้าเหน่งใช่ไหมก็คือเยอะเลยครับสำหรับนักเตะเมืองทองและตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับเรื่องของพิษเศรษฐกิจเรื่องของไวรัสโควิด-19 เนี่ยทุกทีมนะครับก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายซึ่งผมว่าเมืองทองเนี่ยนักเตะประมาณนี้กำลังโอเคแล้วแล้วก็กาม่าอยู่กับทีมตลอดนักเตะได้ซ้อมกับทีมอยู่ตลอดแล้วผมเชื่อว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะทำเซอร์ไพรส์ในศึกฟุตบอลไทยลีกที่จะกลับมาแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ข่าวสารของแนวคิดของพี่อุ้มแล้วก็เรื่องของ SCG เมืองทองคอมเมนต์เข้ามากันได้และอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมกันด้วยวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ